ช่วงรู้สู้โรคค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ส่งผลกระทบอย่างไรกับดวงตาของเราบ้างค่ะร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงวรภาลีลาพฤกษ์จักษุแพทย์หรือว่าคุณหมอเนตรค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะช่วงนี้ต้องบอกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ก็ยังคงอยู่กับเรานะคะเพราะฉะนั้นตัวเราเองจะต้องเหมือนเป็นเกราะป้องกันตัวเองดูแลสุขภาพทุกอย่างองค์รวมทั้งหมดเลยนะคะให้เราแข็งแรงห่างไกลจากโควิด-19 ด้วยอย่างเรื่องของดวงตาเองบางคนที่ติดเชื้อโควิด-19 ก็ส่งผลกระทบในเรื่องของดวงตาด้วยมีอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่ที่เราจะพบนะคะในตัวโรคเองที่ทำให้เกิดผลกระทบกับดวงตาสิ่งที่เราพบได้บ่อยๆแล้วก็ที่เราพูดกันก็คือสามารถเกิดตาแดงได้ก็คือตัวเยื่อบุตาอักเสบจากตัวเชื้อโควิดเองค่ะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นตาแดงแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อันตรายกับดวงตาเท่าไหร่นะคะก็คือมันก็สร้างความอักเสบเหมือนกับเวลาเราเป็นตาแดงกับจากเชื้อไวรัสอื่นๆค่ะซึ่งอาการเนี่ยจะสามารถหายได้เมื่อตัวโควิดดีขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีอาการแบบแสบเคืองระคายเคืองอะไรพวกนี้ค่ะก็คือใช้การรักษาเหมือนกับตาแดงทั่วไปก็คือมียาที่ช่วยลดอาการแล้วก็ใช้น้ำตาเทียมแต่ว่ามันก็มีรายงานในการอักเสบของส่วนอื่นๆของลูกตาค่ะที่พบได้ไม่บ่อยหรือว่าเช่นการอักเสบของตัวม่านตานะคะที่ทำให้มีการอักเสบภายในลูกตาอันนี้เนี่ยก็คือใช้การรักษาเหมือนกับการที่เป็นม่านตาอักเสบอย่างอื่นเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าในคนไข้โควิดอาจจะต้องทั้งคุณหมอคุณพยาบาลก็อาจจะต้องมีการป้องกันตัวเองด้วยเพราะว่าเราเนี่ยสามารถจะติดเชื้อโควิดจากสารคัดหลั่งเช่นน้ำตาน้ำมูกน้ำลายพวกนี้ค่ะสามารถที่จะติดได้เหมือนกันเราพบได้บ่อยไหมคะสำหรับอาการจากเชื้อโควิด-19 ส่งผลกับดวงตาของเราค่ะพบได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้บ่อยมากเนาะแต่ว่าก็จะมีตัวแล้วแต่สายพันธุ์อย่างเช่นสายพันธุ์เดลต้าสายพันธุ์นั้นเนี่ยอาจจะมีทำให้เกิดพวกเยื่อบุตาเสพได้พบได้บ่อยกว่าตัวเชื้อตัวก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอาการความรุนแรงจะเป็นขนาดไหนบ้างคะส่วนใหญ่ถ้ากับผลกับดวงตาเนี่ยค่ะไม่ได้รุนแรงมากกว่าการติดเชื้ออย่างอื่นไม่รุนแรงเหมือนแบบติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจของเราดวงตานี่ก็ยังไม่รุนแรงมากใช่เบาใจนิดนึงเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยมันเป็นอาการแสดงมาก่อนอาการนำทำให้แบบทั้งอาจจะได้แพร่ก่อนที่เราจะได้รู้ว่าเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคืออย่างบางคนเนี่ยบางทีเราไม่มีอาการในเรื่องของน้ำมูกแต่ว่าเราอาจจะมีอาการแสดงมาก่อนแล้วว่าเรามีเชื้อโควิด-19 อยู่ในร่างกายของเราคือตาแดงใช่ก็ถือว่าเป็นการสังเกตอย่างนึงเหมือนกันใช่ค่ะก็เป็นตาแดงแล้วสักพักก็อ่ะคลั่นเนื้อคลั่นตัวไข้มากมีอาการทั้งเรื่องทั้งเดินหายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยมีอาการไปเรื่อยๆใช่หรือบางคนก็มาพร้อมๆกันได้อย่างเรื่องของสาเหตุที่ทำให้เราติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็ส่งผลกระทบกับดวงตาของเราส่วนใหญ่เนี่ยพฤติกรรมเสี่ยงมีอะไรบ้างคะก็เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่จะติดโควิดทั่วไปเลยค่ะเช่นก็คือพวกนี้อย่างที่เราทราบกันนะคะก็ติดทางสารคัดหลั่งน้ำตาน้ำมูกน้ำลายที่มาโดนเราเข้าทางเดินหายใจสามารถเข้าพวกทางติดต่อทางเยื่อบุตาได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็อย่างที่เราบอกกันก็คือล้างมือบ่อยๆใส่แมสอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามอย่าเอามือเนี่ยมือของเราเนี่ยเป็นตัวพาเชื้อโรคชั้นดีเลยนะคะก็คือพยายามอย่าเอามือเราเนี่ยขยี้ตาโดนตาเข้าจมูกเข้าปากอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะล้างมือก็จะมีคำเตือนกันอยู่บ่อยๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างบางคนก็ไม่รู้ว่านึกว่าการที่เราเอามือเนี่ยไปจับอาหารแล้วมากินอาจจะทำให้ติดเชื้อโควิด-19 แต่อาจจะไม่รู้ว่าการที่เราเอามือไปขยี้ตาก็ทำให้ติดเชื้อโควิด-19 ได้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือเราก็อย่าเอามือไปขยี้ตาค่ะอย่างบางคนนะคะก็อาจจะรักษาในเรื่องของความสะอาดล้างมือตลอดเวลาเลยบางคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทำให้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่นไหมคะง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะคะหนึ่งก็คอนแทคเลนส์เองเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวเกาะของเชื้อโรคได้ค่ะแล้วเนื่องด้วยมันอยู่กับตาเราซึ่งเป็นส่วนที่สามารถรับเชื้อได้ดังนั้นคือถ้าเกิดมันมาปุ๊บแล้วก็เกาะอยู่ตรงนั้นมันก็สามารถทำให้เราติดได้ง่ายกว่าคนอื่นนะคะอันนี้หนึ่งเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือมือเรานี่แหละค่ะที่จะต้องถอดใส่คอนแทคเลนส์
ตัวนี้ก็เป็นตัวนำพาเชื้อโรคมาได้เช่นกันเพราะฉะนั้นมือก็ต้องสะอาดค่ะอย่างบางที่นะคะต้นเอาเคยเห็นเขาจะมีน้ำยาที่เวลาเราเอาแช่คอนแทคเลนส์สามารถฆ่าเชื้อโควิด19ได้มีไหมคะคือตัวน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ทั่วไปสามารถฆ่าเชื้อได้อยู่แล้วใช่แต่ว่าเราต้องดูแลเรื่องความสะอาดของคอนแทคเลนส์ซึ่งเราต้องล้างทุกวันอยู่แล้วก็คือเรื่องของความสะอาดเนี่ยเป็นหลักเลยค่ะและอย่างเวลาถ้าเราติดเชื้อโควิด19แล้วก็ขึ้นไปที่ดวงตาของเราเราจะดูแลอย่างไรบ้างคะคือคุณหมอมีการรักษายังไงบ้างถ้าเกิดเบื้องต้นนะคะก็สามารถใช้น้ำตาเทียมได้ค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าตาแดงจากตัวโควิดเนี่ยค่ะมันสามารถหายเองได้ถ้าเมื่อโควิดเราดีขึ้นอยู่แล้วเพราะเราได้รับการรักษาโควิดอยู่แล้วก็อาการที่จะทำให้เราเกิดอาการได้ค่ะก็เช่นพวกแสบเคืองไม่สบายตาอย่างเงี้ยค่ะสามารถบรรเทาได้ด้วยการใช้น้ำตาเทียมและอย่างช่วงการไปพบคุณหมอไปพบจักษุแพทย์ในช่วงนี้ช่วงโควิด19อย่างบางคนนะคะอาจจะมีปัญหาสุขภาพดวงตาอาจจะรู้สึกมีความผิดปกติเกิดขึ้นแต่ก็มีความกังวลว่าถ้าไปโรงพยาบาลแล้วจะติดเชื้อโควิด19กลับมาหรือเปล่าก็ทำให้ไม่ไปโรงพยาบาลตอนนี้ทางโรงพยาบาลมีมาตรการการควบคุมหรือการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ยังไงบ้างคะก็หนึ่งเลยนะคะก็คือส่วนใหญ่คุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องได้รับวัคซีนและที่ครบบางคนก็4เข็มไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอันนี้ก็คือเพื่อไม่ให้พวกเราเองเนี่ยเป็นฝ่ายแพร่เชื้อให้คนไข้นะคะก็มีการวัดไข้โดยปกติเนาะแล้วก็แยกกลุ่มคนไข้ที่เริ่มมีอาการทางเดินหายใจอะค่ะออกไปตรวจในคลินิกทางเดินหายใจที่แยกสัดส่วนไปเลยเพราะว่ากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ว่าอาจจะมีเชื้อก็อาจจะได้รับการตรวจโดยอายุรแพทย์นะคะที่ช่วยดูเรื่องว่ามีความเสี่ยงเรื่องโควิดไหมอาจจะได้สวอปเชื้อไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเวลาคนไข้ที่จะเข้าไปพบคุณหมอจะต้องมีการแบบสวอปก่อนไหมต้องมีการตรวจโควิดก่อนที่จะเข้าไปพบคุณหมอนะคะตอนนี้ในประเทศไทยเรายังไม่ได้ทำขนาดนั้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นการซักประวัติวัดไข้ดูความเสี่ยงอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็ต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจในการให้ประวัติกันนิดนึงนะคะก็คือถ้าเกิดอย่าปิดบังประวัติเหมือนว่าเราเดินทางไปไหนมาเคยติดเชื้อโควิด19มาหรือเปล่าหรือว่ามีคนใกล้ชิดหรือเปล่าแล้วอย่างเวลาไปพบคุณหมอจักษุแพทย์เราต้องมีการทำตารางนัดหมายก่อนล่วงหน้าไหมคะถ้าทำตารางนัดหมายก่อนในโรงพยาบาลที่มีการทำนัดหมายก่อนนะคะอันนี้ก็จะดีมากนัดไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเราจะได้แบ่งจำนวนคนไข้ในแต่ละช่วงเวลาค่ะให้ไม่แออัดแล้วก็สามารถที่จะไม่ต้องรอนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้เหมือนกันอยากให้คุณหมอฝากถึงผู้ชมสักนิดนึงนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพดวงตาของเราในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ด้วยควรจะดูแลอย่างไรให้ห่างไกลโรคดีค่ะอย่างแรกเลยนะคะในสำหรับคนไข้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็อย่าขาดยาอย่าขาดนัดโดยเฉพาะกลุ่มคนไข้ต้อหินอย่างเงี้ยค่ะที่หมอพบบ่อยก็คือจะมีช่วงที่โควิดระบาดเยอะๆคนไข้ก็กลัวแล้วทีนี้เนี่ยขาดยาพอขาดยากลุ่มต้อหินเนี่ยค่อนข้างเป็นอันตรายนะคะเพราะว่ามันสามารถทำให้ตัวโรคเนี่ยดำเนินไปได้มากๆเลยนะคะแล้วก็ทำให้สูญเสียการมองเห็นได้เนาะหรือว่าบางคนเนี่ยกลัวที่จะมาโรงพยาบาลมากจนกระทั่งไม่ได้มาตรวจในโรคที่จริงๆเราต้องได้รับการรักษาให้ทันท่วงทีอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นคนที่กลุ่มที่มีพวกม่านตาอักเสบหรือว่าอุบัติเหตุบางคนอย่างเงี้ยที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าตาก็กลัวมาโรงพยาบาลก็ทนเจ็บทนเคืองจนแบบบางทีคนเป็นกระจกตาเป็นแผลไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อันตรายนะคะค่ะแล้วอย่างถ้าบางคนเขามีอาการเคืองตาแดงแบบเบื้องต้นสามารถซื้อยาหยอดตามาหยอดเองได้ไหมคะหรือว่าไม่ควรคือถ้าเริ่มมีอาการนะคะแบบรู้สึกไม่สบายตาเคืองตาลองใช้น้ำตาเทียมดูได้นะคะแต่ว่าหมอขอให้เวลาแค่ 1-2 วันถ้าเกิดมันไม่ดีขึ้นควรมาตรวจค่ะเพราะว่ามันมีอาการหลายอย่างมีโรคหลายโรคที่มีอาการเหมือนกันให้หมอตรวจแล้วก็หมอจะได้เป็นคนจ่ายยาให้ดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราก็ต้องดูแลสุขภาพของเราอย่างเข้มงวดเลยเรื่องของสุขภาพดวงตาด้วยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าเรามีดวงตาแค่คู่เดียวถ้าสูญเสียไปปุ๊บนะคะคุณผู้ชมเราจะหามาทดแทนเนี่ยก็คงจะยากลำบากเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพดวงตาของเราให้ดีๆค่ะเรื่องของความสะอาดเป็นหลักเลยนะคะล้างมือให้สะอาดอย่าไปขยี้ตานะคะเพราะว่าถ้าขยี้ตาเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคแล้วก็ทำให้ติดเชื้อที่ดวงตาได้ด้วยหรือ
ือถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพดวงตาอยู่แล้วก็ลองปรึกษาคุณหมอดูนะคะจะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณแพทย์หญิงวรภาลีลาพฤกษ์นะคะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ